หรือเราต้องพูดภาษาอังกฤษวะพูดภาษาพูดภาษาไทยแล้วแบบมันจะไม่เข้าใจพม่าไม่ได้ป้าพี่ป้าพี่ป้าพี่บอกเขาว่าเมาเขาเพลงนี้พอเขาอยากเปิดให้จบแป๊บนึงเดี๋ยวตายแล้วคดีฆาตกรรมเข้ามาตูมจริงจริงจริงคือคุณน้ำไม่สบายตอนวันก่อนหน้าที่จะเข้าโรงพยาบาลคือเหมือนเป็นไข้เป็นอะไรอย่างเงี้ยเลยมาตูมมาถึงมาตูมเขาบอกว่านี่เอายานี่สิมีทั้งแก้แพ้แก้อะไรอย่างงี้เอาให้กินอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับยามาตูมหรอกแต่ว่าแบบคือเหมือนช่วงนี้หนิงคงแบบอยู่ห้องตัดตรงเครียดหนักอ่ะก็เลยหาเรื่องแกล้งเพื่อนเรียกว่าแบบมาตุมแบบวางยาแต่จริงๆไม่ใช่ก็คืออาการไม่สบายปกติอะค่ะแต่ท่านบอกว่ามีการแพ้ยาเกิดขึ้นจริงอันนี้ในรายละเอียดเรื่องว่าป่วยแพ้ยาอะไรเงี้ยพอตอนที่หนิงพาไปให้ไปหาที่โรงพยาบาลเนี่ยหนิงออกมาก่อนและอีกวันนึงหนิงก็ไม่ได้เข้าไปเพราะหนิงมีออกกองนะคะแต่ป่วยไม่สบายอะจริงอะไรเงี้ยแต่เรื่องไปอัมมาตุมเนี่ยเรื่องจริงเรื่องจริงก็มารับผิดชอบด้วยแล้วกันนะคะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่คือแพ้ยาแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลหรือว่าป่วยเป็นไข้หวัดแล้วเข้าโรงพยาบาลเป็นไข้แล้วก็เป็นไข้หวัดแล้วก็เข้าโรงพยาบาลค่ะเหนื่อยมากเลยหมายถึงว่าดูอ้ำดูแบบปกติเพื่อนจะเป็นคนแข็งแรงแต่พอเวลาพอไม่สบายเนาะคนแข็งแรงเวลาไม่สบายก็จะแบบว่าเหมือนเขาเรียกแล้วก็จะอาจจะวีกว่าปกติอะไรเงี้ยตอนนี้อาการที่ผื่นขึ้นทั้งตัวแล้วมีอาการอย่างก็เป็นไข้ตัวลุมๆอะไรเงี้ยคือตอนแรกเราเองเราก็เข้าใจว่าแพ้ยาเพราะว่ามันเป็นยาที่มันกินตอนกลางคืนไงแต่ว่าจริงๆแล้วหนิงไม่รู้ว่าโดยอีกวันนึงเนี่ยที่หมอวินิจฉัยแล้วอ่ะวันนั้นน่ะหนิงไม่ได้อยู่ด้วยหนิงเลยไม่สามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าอะไรเลยนะคะแต่ว่าอาการน่ะไม่ค่อยดีตั้งแต่ตอนวันที่เจอกันตอนกลางคืนแล้วอะไรเงี้ยค่ะอย่างหนิงเขาไปได้ลงไม้ข้างเตียงคือวันนั้นเนี่ยตัวหนิงเองหนิงก็ผื่นขึ้นเหมือนกันต่างคนต่างผื่นขึ้นที่เจอกันก็ต่างคนก็ต่างใส่แขนยาวกันไปอะไรเงี้ยหนิงอ่ะไปฟังผลเลือดหนิงเองจากอีกโรงพยาบาลนึงแล้วก็รู้ว่าเพื่อนไปโรงพยาบาลแล้วมันก็อยู่ใกล้กันคือทางผ่านมันต้องผ่านโรงพยาบาลอยู่แล้วหนิงก็เลยแวะไปเยี่ยมตอนเย็นแต่ว่านางแอดมิตตอนเย็นแต่ว่าอีกเช้าวันรุ่งขึ้นเพื่อนๆทุกคนก็ไปดูแลแต่วันรุ่งขึ้นหนิงไปไม่ได้เพราะหนิงมีกองหนิงออกกองอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็แข็งแรงดีแล้วค่ะกำลังใจดีถามเรื่องปกติแพนอ้ําค่ะคนก็สงสัยว่าเออมีแบบว่าหนุ่มโอเคเขาพิเศษเป็นข้างเตียงโอ้อันนี้หนิงไม่เห็นอันนี้หนิงไม่เห็นหนิงไม่ทราบเลยจริงๆเพราะว่าหนิงไม่ทราบจริงๆเพราะว่าวันที่ไปส่งที่ไปที่โรงพยาบาลตอนกลางคืนเนี่ยก็คือโอเคมีหนิงมีก้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกวันนึงเนี่ยหนิงบอกเลยว่าเวลาถ้าหนิงออกกองปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆจะรู้เลยว่าหนิงจะขาดการติดต่อทุกคนแล้วในกลุ่มในเวลาคุยกันทีแบบโหเป็นร้อยๆข้อความถึงเวลาหนิงไม่ได้มานั่งไล่อ่านหนิงก็ดีลีททิ้งเลยทีเดียวอะไรเงี้ยอันนี้หนิงไม่ทราบค่ะเพื่อนว่าไงกับหนุ่มคนนี้บ้างคนไหนคะคนไหนคะคนล่าสุดที่พาไปทำบุญด้วยที่อันนี้หนิงไม่ทราบค่ะคนไหนคะอันนี้หนิงไม่ทราบจริงๆไม่ทราบจริงๆคือต้องบอกอย่างนี้ว่าช่วงเนี้ยเพื่อนๆเนี่ยทุกคนจะรู้เลยว่าจะเจอหนิงก็ต่อเมื่อหนิงจะส่งข้อความเข้าไปวันนี้ละครออนนะโปรโมทละครให้ด้วยแต่คุยเรื่องอื่นเนี่ยกับหนิงเนี่ยแทบจะไม่แทบไม่ได้คุยอะไรเลยเวลาถ้าสมมติว่าช่วงที่หนิงทำงานเพื่อนจะรู้แทบจะในประเทศแบบออกจากกลุ่มแล้วด้วยค่ะไม่ดูรายละเอียดเลยไม่ทราบรายละเอียดเลยค่ะจริงจริงปกติเราก็จะมีการสกีไปฝากรถแข่งนะไม่จะมีการสกีที่เพื่อนตลอดไม่มีคือเอางี้เพื่อนรักใครเราก็รักหมดแหละมันไม่ได้ว่าจะเออคือตอนนี้เพื่อนเรามีความรักใหม่แล้วเรารู้สึกยังไงบ้างเหรอเพื่อนมีความรักใหม่เหรอไม่มีอะไรหรอกเพื่อนก็คือรักเพื่อนอยู่กับเพื่อนเนี่ยแหละดีที่สุดแล้วรักเพื่อนอยู่กับเพื่อนเนี่ยดีที่สุดแล้วหนิงก็บอกเขาตลอดว่าถ้าเป็นแฟนหนิงอ่ะตั้งแต่แรกเรากับป่านนี้ไม่ต้องช้ำใจแล้วอย่างเงี้ยโอเคไหมดูแลดีอื
แหมปวดหัวหนิงก็ปวดค่ะอันนี้ต้องกลัวสามีนิดนึงแล้วกันนะค่ะที่มีคนโยงคือคนโยงว่าเป็นเอาคุยสามีนะแล้วก็คุยแบบเอาเรื่องเอาเรื่องมาทำพอทราบเรื่องนี้เหมือนกันที่คนพูดอะนะคะแล้วก็บังเอิญได้ไปอ่านบทสัมภาษณ์ของไม่แน่ใจว่าเป็นผู้จัดหรือผู้กำกับไม่แน่ใจเขาก็บอกเราว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรก็คงตามนั้นถามเรื่องระบำมันดีกว่าค่ะเขาจะพูดเรื่องละครนะคะคุณจินเขามีคุณจินเขามีพูดเรื่องนี้ไหมไม่ได้คุยอะไรกันเลยค่ะก็อย่างที่บอกค่ะว่าเคยอ่านได้อ่านบทสัมภาษณ์ของไม่แน่ใจว่าผู้จัดหรือผู้กำกับผ่านตามาเขาก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรก็อยากให้มันคือเอาเป็นว่ามันไม่ก็ถึงถ้าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวมันก็ไม่ได้เกี่ยวกันหนิงโอเครู้สึกยังไงถ้าเกิดว่ามีเรื่องหรืออะไรเกี่ยวกับภูมิมรดกเพื่อนเนี่ยเขาจะโยงไปหาทางครอบครัวฝั่งพี่กินด้วยเลยรู้สึกยังไงเหรอคะก็ใจเขาใจเราเนาะลองว่าถ้าสมมติว่าใครโดนเขาก็คงไม่แฮปปี้หรอกหรือว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะเขียนหรือว่ามาพัวพันอะไรอย่างเงี้ยหนิงว่ามันต้องคือคุณจินไม่ใช่คนในวงการบันเทิงถึงจะมีภรรยาเป็นคนในวงการบันเทิงแต่เขาไม่ใช่คนในวงการบันเทิงฉะนั้นเขาก็ควรจะมีพื้นที่ของเขาโอเคค่ะขอบคุณนะคะ